เรื่องนี้นะครับก่อนหน้านี้จำได้ไหมที่ต่อธนภพเขาออกมาพูดนะเขาบอกว่าเขากุมความลับไปเยอะนะของพี่แอฟทักษะออนอ่ะใช่แล้วเมื่อวันก่อนนะฮะปรากฏว่าผู้ที่พูดออกมาจากปากเลยก็คือนนกุลที่บอกว่าศึกษาดูใจกับพี่แอฟอยู่ระยะนึงนะล่าสุดไปเจอพี่ต่อมาใช่พี่ต่อเขาก็บอกว่าพี่แอฟเนี่ยถึงขั้นเนี่ยโทรสายตรงมาหาเลยนะเธอเป็นผู้กุมความลับเหรอคุณต่อล่าสุดไปเจอพี่ต่อต้องให้ชี้แจงเรื่องนี้หน่อยจริงหรือไม่เนี่ยพี่แอฟเนี่ยโทรหาพี่ต่อเลยพี่ต่อว่ายังไงครับเชิญครับหาพี่ต่อนะผมไม่ได้ปิดอะไรเลยผมบอกแล้วผมไม่ได้ปิดแต่ผมแค่รู้สึกว่าผมไม่ได้มีความจำเป็นจะต้องพูดเพราะมันไม่ใช่เรื่องของเราก็แอบกลัวเหมือนกันว่าตัวเองจะพูดมากไปเพราะสุดท้ายมันไม่ใช่ชีวิตเรากลัวเหมือนกันนะอันนั้นอ่ะยังดีที่พี่เราเขาโอเคอยู่เราไม่รู้ว่าเดี๋ยวเราพูดเยอะๆเดี๋ยวเขาไม่โอเคมันจะไม่ดีให้ผมรักษารีเลชั่นอันดีไว้กับทุกคนเถอะคุยสายตรงมาเลยขนลุกอย่างนี้เลยจริงไม่คือตอนนั้นน่ะเราก็ตอบด้วยอินสติ้งอ่ะมันสัญชาตญาณมากๆแล้วผมก็รู้สึกว่าเออไม่น่าพูดอะไรไม่ดีหรอกมั้งแต่แบบพอได้เห็นชื่อเขาอ่ะมันมีความไม่แน่ใจคือว่าอุ๊ยมันมีอะไรหรือเปล่าเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับคิดไปเองไม่แต่มีคุยเรื่องสัมภาษณ์นิดหน่อยแต่ไม่ลงดีเทลแล้วกันเนาะนนเคยปรึกษาผมแต่ผมขอไม่บอกว่าเรื่องอะไรครับเอาจริงทุกคนน่ะคิดมากคือคนเราอ่ะไม่ได้จําเป็นจะต้องปรึกษาเรื่องความรักตลอดเวลานะพี่มนุษย์เราทุกคนสามารถรักคนอื่นเป็นด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขามาปรึกษาเราอ่ะมันอาจจะไม่เกี่ยวเรื่องของเขาเลยนี่นะครับพี่ต่อกับคุณนนกุลเขาเพื่อนซีกันอยู่แล้วเขาก็มีคุยเรื่องอื่นกันบ้างอาจจะไม่ใช่ความรักอย่างเดียวเนาะอันนี้จริงเนาะก็บอกเขาลักษณะที่ว่าก็โตกันแล้วตัดสินใจกันได้แต่อาจจะขอความคิดเห็นเฉยถูกต้องครับน่ารักน่ารักครับ